มารีสวยจังเลยถ้ามารีอยู่กรุงเทพแล้วก็เป็นดาราหนังได้สบายจริงๆนะผมไม่เคยเห็นใครสวยเท่ามารีเลยคนใต้จ้องคิดจุเจ้าโธ่ผมไม่ได้โกหกมารีหรอกครับผมรักมารีตั้งแต่ผมเห็นหน้ามารีแล้วสาบานให้ก็ได้จากดอยไปพลันอยู่ไม่ห่างคนชมเจ้าหลงคารมเขาเฝ้าพรำรำพันลืมบ้านทองทุ่งหมายเมืองกรุงไฟฝันไปหลงลมตาเขาพลันไม่รู้ทันคนลวงสู่เมืองหลวงเขาลวงว่าเป็นสวรรค์เจ้าทิ้งถิ่นนี้พลันไม่ทันคนเขาหลอกลวงกว่าจะรู้ก็สายจนช้ำเจ็บสวงยอมรับกรรมติดบ่วงตกอยู่ในห่วงน้ำตาโอ้เจ้าดอกเอื้องเอ่ยให้เขาชมเชยเพียงเพื่อแลกเงินตราด้วยความสวยเด่นล้วนพึงใจเรียกหาใครเขาจึงให้สมญาเทพธิดาโรงแรมปีใหม่นะเจ้าป้อเอาอีมาลายไปแอลไปคนเนอร์อีมาลีบ่ได้เจ้าป้อก็เจ้ามีนัดกับหมูเพื่อนๆเอาไว้เจ้าWe'll be right back.
จ้าขอลาป้อไปยะการที่กรุงเทพจะได้ดีมีเกียรติเมื่อรวยแล้วข้าเจ้าจะส่งสตางค์มาฮื้อป้อกับน้องๆใจขอฮื้อป้อบ่ต้องเป็นห่วงข้าเจ้านะเจ้าขณะนี้ท่านกำลังสนใจเอ็กซ์เพรสสองยามดึกโดยวิทยาสุภพรโอภาสอย่างคุณป้าปาก็เจ้าไปบ้านคุณเจ้าอยู่ที่นี่ไปก่อนเถอะฉันยังไม่พร้อมดีละข้าเจ้านะเจ้าคุณเชษเจ้าบอกว่าจักไผข้าเจ้าบอกว่าจะไปไหนรู้จักแต่คุณคนเดียวเจ้ากินสิมาลีเบียร์ดีนะ ยิ่งกินมากทำให้เธอดีไปกว่านี้อีกดีจะได้เจ้าม ันทำให้เธอไม่อายไงล่ะแล้วไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วนะค่าห้องค่าเบียร์ค่าอาหารก็ไม่ได้จ่ายเขาบอกให้มาเอาเงินที่ลื้ไหนล่ะงวนก็เจ้าก็เจ้าบ่มีมันพาไปส่งตำรวจให้มาติดตารางซะมั่งจะได้เข็ดส่งตำรวจติดคุกซะเถอะฮะอย่าเจ้าเจ้ากลัวแล้วเอ็นดูก็เจ้าเตอะฉันจะช่วยเอาไหม
แต่ว่าไปโก้เรียกตำรวจดีกว่ากันเดียวกันเจ้าว่าไงฮื้อข้าเจ้ากินเบียร์ก่อนได้กว่าเจ้าเทศอู้กับข้าเจ้าว่าจะยะฮื้อข้าเจ้าบ่ได้อายอ้าวโก้ดีเจ้าอะไรอีกเล่าฮื้อคนนั้นออกไปก่อนแล้วก็เจ้าจะไปสุกเลยเลยสุกเสียยิ่งกว่าสุกอีกว่าครูมันว่าจะจับมันส่งตำรวจแล้วทนเอาแกงทำเป็นจ่ายเงินให้ด้วยความจริงไอ้คนพามาน่ะมันขายให้อาทนไปเรียบร้อยแล้วเลยสวยไหมนิ่งเลยเนี่ยเสียมาแล้วมาแต่เช้าเจ้านี่เสียเราไปข้าวกินมีเงินใช้หมดนี่แหละถ้าหาได้ไรก็เป็นของเธอหรือสวยอย่างเธออีกหน่อยก็คงมีเงินส่งไปบ้านเป็นหมื่นเป็นแสนสวยจังนี่ไปทำงานได้แล้วงานงานนี่ยังอ
บอกว่ายังไม่เคยนอนนิ่งๆมึงนอนกับฉันเจ็บก็ร้องได้แต่อย่าตะโกนล่ะเอาล่ะไปแต่พูดตามไปเถอะแฮมหน่อยเกินไปเองมาแล้วครับใหม่แน่แล้วโอ้รับรองครับเสียผมเคยโกหกเสียไงกันหน้าตาเข้าทีเลือกไปได้แล้วขอบคุณครับใจเสียดีนะมาลีนะเสียจะได้เอ็นดูมาเลยครับเจอนะครับสวัสดีครับมาลีมันก็มันมีวี่แววแล้วนะยังขึ้นไปกรุงเทพเป็น2เดือนตัวป้ามันเลยกับโอ้กรุงเทพมันน้อยเห็นมาได้เขาซ่อหามันจุดว่าอ่อนอกอ่อนใจแล้วโอ้มาลีเฮ้ยมึงจะลำบากระบนจะได้กับบ่าวกรรมเวรต่อไปพวกมึงอะอยู่กันมาเป็นปีแล้วสู้มาลีที่เพิ่งมาอยู่ก็ไม่ได้พอเข้าห้องก็อย่านั่งเธอเป็นสาบเข้าไปนั่งเบียดเขาบ้างชวนเขาคุยบ้างอย่าโมอายเขาลำพันก็คนมันแย่เนี่ยเฮ้ยช่างมันจะสะดิ้งให้มากนะจะมาตบชักของของมึงมันเอาไปได้ซะเมื่อไหร่ดีสิมันจะได้เห็นว่ามึงมีของดีมันจะแย่งมึงขึ้นห้องสักคนเดียวไงก็แขก3คนนั่นเหรอเออสิวะเท่ากับเราได้ทีเดียวถึง3ประตูแล้วคนอื่นยังจะขึ้นห้องได้อีกมึงไม่เคยเหรอกูจะได้สอนไส้เคยโทษอะไรเล็กโกเล็กท่านมาท่านนะอ๋อ
มาลีเนี่ยเขาเด็กความหน่อยเออนี่มาลีถามใจท่านหน่อยนะอะไรย้ำนั่นน่ะเชิงครับขณะนี้ท่านกำลังสนใจเอ็กซ์เพรสสองยามดึกนำเสนอท่านณ FM Stereo Multiplex 98.1 MHz วิทยุกองบัญชาการกองพลที่1พระสาพระโอษฐ์นำเสนอท่านเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์21:00 น.ถึง 24:00 น.สวัสดีครับคุยน้องสาวคนสวยให้ใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจัดการได้เรียบร้อยครับแล้วเร็วๆเท่าไหร่ครับจากการนำเสนอท่านโดยวิทยาสุภพรโอภาสกินเบียร์ไหมน้องสาวไม่หรอกค่ะมารีทานไม่เป็นไปสวัสดิ์ไปอยู่ห้องนึงแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่นี่ครับเฮ้อเอาไปนั่นน่ะมานอนฟรีเสมอไม่เคยควักเงินเลยถึงเดือนก็มาเก็บเงินไปให้เจ้านายของมันแล้วก็ถือโอกาสกินเหล้าฟรีนอนฟรีมาลีนี่ยอดจริงรางวัลแกทำเงินให้ฉันไอ้โกมันก็เกรงใจเห็นมีผู้หญิงอย่างแกถ้าทุกคนเป็นอย่างมารีนะโอ้ยฉันโปร่งเป็ดไปนานแล้วมึงจะสตางค์ที่ยายทอนให้เนี่ยไปย่างหยังมารีตึ้นจะส่งสตางค์ไปฮื้อป้อมาอย่างป้าแต่พอแล้วมารีมาส่งสตางค์มาหนึ่งพันบาทก่อนแม่พันบาทมารีนะคะส่งสตางค์เอาพันบาทมันถ้าจะได้งานดีๆแน่บ่อั้นมันบ่ส่งสตางค์มาฮื้อเฮาหนักจะอีกมันถ้าจะได้งานดีๆแน่เป็นจะใดพ่องยังก็ยักกระมานเกือบ2ชั่วโมงเต็มๆทุยยังจะขอเบิ้ลซะอีกนะไอ้เปรตแล้วมึงฮื้อมันแถมกอฮื้อง่าวันหยังเป็นมึงคงยอมละสิถ้าเป็นรูปหล่อแล้วก็อู้ดีๆแถมตัวไอ้มึงน่ะมันง่าวทีหลังอย่าไปยอมมันของซื้อของขายฮื้อฟรีมีอย่างที่ไหนวะเออได้ข่าวว่าไอ้โทนอ่ะได้เด็กมาใหม่ดูเหมือนจะมาจากแถวบ้านมึงจ้าพี่ทูนมาหันบอกกูมึงบ่ลองไปดูเหรอเผื่อเป็นคนที่มึงรู้จักมั่งไอ้โทนอ่ะว่าซ้อนเต้าใดมันก็บ่ยอมต้าเดียวซ้อนเป็นกูยอมไปแล้วไอ้โทนอ่ะตกเบาๆซะที่ไหนล่ะAh!
มาลุกขึ้นมามาไปข้ารู้แล้วว่ามันทำไมถึงมีคดีข่มขืนแล้วข้าทิ้งมันสะดิ้งอย่างนี้นี่วะมันต้องเชื่อเนื้อทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วดูสิว่ามันใจแข็งอยู่ได้ไหมทุยทำยังกับพรหมจารีวิ่งนะไอ้พวกนั้นมันไม่ได้ข่มขืนแล้วฆ่าทิ้งไปอย่างที่มึงว่าหรอกไม่ได้กลัวถูกจำหน้าได้ไม่ได้กลัวถูกแจ้งความไม่ใช่เพราะผู้หญิงขัดขืนกูดูตามึงกูก็รู้กำลังจะสนุกสุดขั้วคอยถอนเชือดมันผมขืนไปพร้อมๆกันไปเอาไปท่านวันนี้กูจะเรียกมึงมาจัดการไปที่ทว่ามันจะทนได้สักแค่ไหนให้มันรู้ไปไปท่านกินยาเห็ดเตอะดาวบ่กินน่าพี่จะป้อนฮื้อกินยาแล้วกินข้าวต้มดาวจะได้หายไวๆจะได้ล่ะมึงเป็นหมู่เดียวกับมันกะมึงเป็นกะลีแล้วมึงจะมาโอ้หือกูเป็นกะลีตัวมึงกะอีหน้าด้านบ่มีประโยชน์อะหยังที่จะไปขัดใจหมู่มันหรอกดาวไหนๆดาวก็เสียไปแล้วบ่ดีไปดื้อกับมันดีกว่าขืนดื้อกับมันเฮาก็เจ็บตัวบ่มีไผที่จะช่วยเฮาได้นอกจากตัวเฮาเองเฮามันคนจนหางานยากก็ยากสตางค์ก็ได้น้อยเกิดมาแล้วเฮาก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยกันทั้งนั้นแหละดาวบ่ต่างใดก็ต่างนึ่งงานจะอี้ดีออกจะตายดีกว่าไปขุดขี้ดินทำนาแถมก่อนเชื่อพี่เตอร์พี่บ่อยากเห็นหมู่มันทรมานดาวเลยพี่เอ็นดูดาวแต่แต่นึมารีเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะพี่ไม่คิดว่ามารีจะทำให้นางดาวมันยอมได้ง่ายๆฉันสงสารมันก็เลยทำให้พี่เด็กๆเพิ่มขึ้นอีกคนแล้วก็ไม่ช้ำมากเสียด้วยขอบใจนะมารีนะThank you.
มาลีเป็นเทพธิดาโรงแรมทนรักมาลีมากกว่าใครๆเพราะว่ามาลีเป็นกะหรี่ที่สวยที่สุดในโลกมาลีเป็นเทพธิดาโรงแรมทนรักมาลีมากกว่าใครๆเพราะว่ามาลีเป็นกะหรี่สวยที่สุดในโลกรางวัลที่มารีช่วยพี่พูดกับอีดาวมันครับเริ่มบินครับครับรีบรีบมาหน่อยนะครับเร็วเร็วเลยครับ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 นั่นทนมาแล้วเร็วเข้าฮะทนเร็วเข้าเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรวะแขกมันอารวาสซ้อมอีแก้วเด็กของลือกลัวว่าห้ามก็ไม่ฟังแล้วจอนใกล้ฝ่ายไปซื้อหวยอยู่ไหนวะเนี่ยเราไม่กล้าทำอะไรใหญ่ๆทั้งนั้นตั้งสิบกว่าคนกูแว่นโทรศัพท์เรียกตำรวจมาแล้วโอ้โหเรียกมาแล้วก็พวกมันมีปืนเออเห็นคอยรับหน้าตำรวจไว้เดี๋ยวกูจัดการใกล้พวกนั้นเองไอ้ตาไอ้หยาอย่างนี้มันต้องตกไอ้แก้วให้มันเสียโฉมไปตลอดชีวิตแก้วน้ำไม่ดีมาเลยลูกก้อนไปก่อนไปดิไม่อย่าครับขอทีนะครับอย่าทำแต่เลยครับท่านนึกว่าสงสารมันเลยครับอีเวนี่มันตบกูเห็นไหมกูไม่เคยโดนผู้หญิงตบโดยเฉพาะกะหรี่มันไม่ตรฐานมันจะให้ใจเงียบแก้วท่านจะให้เอ็งทำอะไรก็ทำไปยิ่งไม่เข้าท่าเดี๋ยวพ่อแต่ชักแต่มันก็ใช้มึงทำอะไรก็ทำไปลืมไปแล้วว่ามึงเป็นกะเลยทีหลังอย่าให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะเด็กมันเพิ่งมาจากบ้านนอกครับเอางี้ดีกว่าครับท่านเดี๋ยวผมหาต้นใหม่ให้มันตบกูน้องครับแก้วขอโทษท่านซะแล้วคุณสิให้มันกราบตีนขอโทษกูว่าไงหรืออยากให้เสียของแกเสียโฉมไปตลอดชีวิตกราบเท้าท่านแล้วขอโทษซะดีๆนะครับแก้วแล้วก็นั่งครับแก้วเอาบอกว่าขอโทษขอโทษที่เรื่องเกินคุณพ่อพูดให้พร้อมๆนะขอโทษขอโทษที่เรื่องเกินคุณพ่อน่าอย่างงั้นไอ้สัตว์ร้ายเนี่ยพอแล้วลีน่าพอแล้วลีน่า
ตัวเราแก้ประชาชนเถอะเขาสร้างเขาของเธอ
มารีมาอยู่ที่นี่เองนึกว่าหนีไปอยู่ที่ไหนร้อนไรหรอกแม่คนเล็กใจดีจังล่ะรู้ได้ยังไงว่ามาลีชอบสีชมพูก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานบ้านใหม่ของมาลีไหมมันก็โรงแรมเก่าแหละโกเล็กอย่างมาลีอย่างโกเล็กนี้โรงแรมไม่พ้นหรอกโรงแรมนี้เจ้าของเดียวกับโรงแรมที่มาลีเคยอยู่ความจริงอยู่อย่างนี้ก็สบายดีอ่ะมีข้าวกินมีที่อยู่มีเงินใช้แต่นี่ก็ยังอยากจะไปให้พ้นจากโรงแรมสักทีอยากจะกลับบ้านแล้วรออะไรอยู่ล่ะโทนก็ตายไปแล้วไม่มีใครเขาฉุดมาลีไว้หรอกกลับบ้านไปสิมาลีฉันกลับไปตอนนี้ไม่ได้หรอกโกเล็กอายก็ตายเลยถ้าฉันจะกลับไปฉันน่ะต้องได้ไปกลับไปไม่งั้นน่ะฉันไม่กลับแน่แล้วมาลีทำไงฉันคิดว่าฉันพอจะหาทางได้ฉันมีวิธีของฉันโกเล็กคอยดูไปแล้วกันมาลีแขกเรียกนะนักประพันธ์คนนั้นน่ะถึงป้าของมาลีเวลานี้ข้าเจ้าได้งานทำแล้วที่ห้างตัดผ้ามีชื่อแห่งหนึ่งเงินตัดผ้าไปตวยเนี่ยการไปตวยสตางค์ที่ข้าเจ้าส่งมาให้ป้าเป็นสตางค์เดือนแรกของข้าเจ้าข้าเจ้าจะส่งสตางค์มาให้ป้าคู่เดือนบ่ขึ้นขาดเลยเจ้าป้าจะได้ภูมิใจที่ข้าเจ้าได้ดีที่กรุงเทพสตางค์ที่ข้าเจ้าส่งมาให้ป้าคงจะป้าได้ยังให้ป้าแปลงบ้านใหม่บ่ต้องอายไผเมื่อข้าเจ้าเนี่ยการเก็บสตางค์ได้แล้วข้าเจ้าจะปิ๊กมาอยู่กับป้ากับแม่ที่เงินใหม่ของเฮาคิดถึงป้าที่สุดมาลีLove.
ก็จะบันของปันก็จะเกิดของน้ำไปเป็นสิ่งประเสริฐของไปเกิดเมืองบุญสักวันเมื่อลีสร้างบ้านใหม่หลังงามดอกไม้ก็จะบานของตานก็จะเกิดของน้ำไปปิ่นสิ่งผ่าสื่อของใต้ไปเกิดสวรรค์เมืองบนนาของเป็นข้าวติบของเป็นน้ำติบสิเกี่ยวกระโยกติบประการของเป็นเครื่องไอยะตานขอมาพร้อมสมปานมาลีน้องจันกระจงติดประการของเป็นเครื่องไปยักษ์อ่านขอมาก้มสมปานเอาอาผู้แน่ก็อานิสงส์แห่งแห่งขอจะได้ตกแก้มดินทรายฝุ่นแย่วันนี้ขันเกี่ยวกับข้าก็ได้โมตะแน่เอาบุญมาใจปล่อยเป็กตุกมาใจปล่อยบวชพระมดใส่ปิ่งพระดำแดงกับสุนบุญเรื่องปอบแห่งวิตุลได้มาปะตัวในผ่านเกี้ยวเน่าเน่านึกจะจวนนายเข้ามาเป็นเข้ามาเอลตั้งบนเพื่อนก่อนบ้านนี้นาอีเป็นน้ำพักน้ำแหงของอีน้อยมาลีมันได้ริบได้ดีแล้วมันแยกการห้านตัดผ้าแล้วส่งสตางค์มาฮื้อป่อฮื้อแม่หันก่อนส่งมาฮื้อกูเดือนกูเดือนแล้วกะเจ้าเออแม่ละลออีบัวขี้มึงก็มีลูกสาวยะยะมึงบอกส่งมันฮื้อไปอยู่กับอีน้อยมันเพื่อจะได้ฝากให้ยะกานมันมีสตางค์ส่งมาฮื้อมึงใจผบเมาไปอยู่กรุงเทพดีกว่าดีอย่าโดนหลอกไปขายตั๋วอีดาวลูกสาวข้ามันก็บอกว่าอีเนกานนั้นตัดผ้ายังก็ลูกสาวจริงพอมปีกมาบ้านจริงหรอแล้วว่ามันตายเพราะหยังมาอีน้อยของเฮามันบอกเป็นไงอีดาลูกสาวของมึงหรอกมันยากการที่ฮานตัดผ้าแต่มันบ่ได้จุข้าวมันบ่ได้ขายตัวเพื่อส่งสตางค์มาฮื้อข้าแน่ๆเเป็นเพื่อนคุณให้ผมเป็นเพื่อนคุณได้ไหมครับได้ค่ะผมมาคอยคุณที่ป้ายรถเมล์เนี่ยเกือบทุกวันเลยครับทราบแล้วล่ะค่ะคุณรู้เหรอครับค่ะผมหวังว่าคุณคงไม่คิดว่าผมอ่ะผมเป็นคนทะลึ่งแต่ว่าผมอากาศวันนี้ดีจังเลยนะครับอะไรกันมาลี
ไปเรียนตัดเสื้อทำไมหน้าบ้านยังกับไปนอนกับแฟนมางั้นล่ะบ้าคนเล็กอ่ะไม่อยากให้มารีออกเงินให้ผมเลยเฮ้ยอย่าคิดมากสิคะไว้ไปสามีงานทำแล้วจะเอาเงินมาใช้มารีก็ได้แต่นั่นยังอีกนานไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าวันนี้มารีไม่รีบไปไหนไปเที่ยวบ้านผมไหมครับผมเล่าเรื่องมารีให้คุณแม่ท่านฟังท่านอยากรู้จักมารีบ้านคุณอยู่ในนี้เหรอคะครับแต่ลึกเข้าไปหน่อยระวังหน่อยครับคุณแม่ท่านใจดีออกจะตายไปท่านต้องรักมาลีแน่ๆไพศาลเขาบอกกับแม่ว่าเขาพบผู้หญิงที่เขารักและอยากแต่งงานด้วยแม่ก็อยากจะเห็นหน้าแม่ครับเรื่องนี้ผมยังไม่ได้พูดกับมาลีเขาเลยถึงยังไม่ได้พูดกันแม่ดูสายตาก็รู้ไพศาลน่ะก็เป็นผู้ใหญ่พอที่จะมีลูกมีเมียได้แล้วเขาจะเลือกใครจะมีหรือจนไม่สำคัญจะสวยหรือไม่สวยแม่ก็ไม่ว่าขออย่างเดียวจะว่าให้รักกันจริงแล้วก็เป็นคนดีเท่านั้นก็พมาลีแล้วกันของแยะจังมันตามฉันมาทำไมคะไพศาลมาลีลืมไว้ที่บ้านกลัวมาลีจะเสียเวลาย้อนกลับไปเลยรีบขึ้นรถตามมาคุณรู้ได้ไงคะว่าฉันมาลงที่นี่ก็ผมวิ่งมาขึ้นรถคันเดียวกับมาลีนั่นแหละขึ้นข้างหลังคนแน่นจนเบียดมาหามาลีไม่ได้โธ่พวกนี้ฉันแวะไปเอาก็ได้นี่คะฉันรู้จักบ้านคุณแล้วนี่
ผมอยากเห็นหน้ามาลีครั้งหนึ่งถึงได้ตามมาขอไม่มาลีบ้านของมาลีอยู่แถวนี้นะครับค่ะตอกนู้นเลยค่ะแม่รถคุณมาแล้วล่ะนั้นพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับค่ะคนตะกี้เนี่ยแล้วแฟนมารีเอ๊ะคนไหนอ้าวก็คนที่มารียืนคุยด้วยนางโรงแรมไงล่ะ เขารู้หรือเปล่ามารีเป็นอะไรไม่เขาไม่รู้เรื่องอ๋อเขาถึงสะกดรอยตามมารีมาที่โรงแรมนี้ไม่เขาอยากเห็นหน้ามารีต่างหากเขารักมารีละจริงๆแล้วโกเล็กไพศาลน่ะเขารักมารีจริงๆเขาไม่รู้หรอกว่ามารีเป็นผู้หญิงหากินน่ะเขาไม่รู้ว่ามารีเป็นผู้หญิงพรหมจรรย์เขาเรียกว่าพรหมจารีใช่พรหมจารีมารีนั่นเหรอเป็นผู้หญิงพรหมจารีใช่มาลีนี่แหละผู้หญิงพรหมจารีสำหรับคุณไพศาลสำหรับคุณคนเดียวลุงสุวรรณกับมาลีถ้ามีธุระไปต่างจังหวัดเองจะไปไหนอ่ะพัทยาพวกถวยข้านางต้อยอ่ะไปค้างฝรั่งจากพรุ่งนี้เอ๊ะไม่สบายหรือเปล่าหน้าตาซื่อเสียจังเลยไม่มีอะไรหรอกสมเวียนหัวแล้วก็ขึ้นไส้นิดหน่อยอ่ะพอสายๆก็หายเป็นมาเกือบเดือนแล้วล่ะเกือบเดือนแล้วเหรอน่ากลัวจะเป็นโรคเดียวที่กูเคยเป็นรอบเดือนมาตามปกติหรือเปล่าไม่ทันสังเกตหรอกเองว่าข้าเป็นไรอ่ะก็จะอะไรสิล่ะโรคนี่ไงล่ะเองรู้หรือเปล่าคำเป็นพ่อไม่รู้หรอกมีหลายคนด้วยกันนี่จะทำยังไงดีล่ะเรื่องเล็กนะเอานี่กินเอ็งเอายานี่กินทุกๆวันนะวันละ2เม็ด3วันไหลก๊อกออกมาเลยข้าไปละเดี๋ยวพวกเธอจะมารับแล้วฝากไอ้หนูด้วยมันร้องอนมยัดปากมันข้าชงไว้เรียบร้อยแล้วสัก2เดือนคุณจะไปทำไมเหรอคะคื
ือว่าคุณแม่ของผมอ่ะท่านไปเปิดร้านอาหารที่อยุธยาบ้านเก่าของท่านผมอยากจะไปร่วมลงทุนกับท่านเผื่อว่าจะรวบรวมเงินได้สักก้อนหนึ่งแล้วเราจะได้แต่งงานกันมาลีอ่ะคงคิดถึงคุณแย่เลยทำยังไงได้ล่ะครับผมไปคราวนี้ก็เพื่ออนาคตของเราผมต้องการที่จะให้มาลีมีความสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จำเป็นนักหรอกค่ะมาลีไม่อยากให้คุณไปเลยมาลีคิดถึงคุณค่ะบางทีผมอาจจะไม่ไปก็ได้ทำไมล่ะคะตอนนี้ผมไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวผมไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนกับคุณแม่ไพศาลต้องการสักเท่าไหร่คะสัก 3,000 ไม่มากนักหรอกแต่พอถึงตาจนสักบาทหนึ่งผมก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครได้ถ้ามาลีจะไปสารยืมก่อนมาลีจะเอาเงินมาจากไหนกันมาลีอ่ะสะสมไว้นานแล้วค่ะตอนนี้มาลีพอจะมีเงินแบ่งไปให้ไพศาลเอาไปลงทุนได้บ้างผมไม่อยากเอาของมาลีเลยพี่เห็นจะแปลกเลยค่ะสักวันหนึ่งคุณอาจจะต้องเลี้ยงมาลีก็ได้ใช่ผมต้องเลี้ยงมาลีอยู่วันยังค่ำถ้ามาลียังต้องการที่จะแต่งงานกับผมอยู่ทำไมมาลีถึงคิดจะเอาเด็กออกตอนนี้เพราะไพศาล กลัวเขารู้ว่ามาลีไม่ใช่สาวพรหมจารีแล้วโธ่คนเล็กมันไม่ใช่เรื่องนั้นเพียงอย่างเดียวถ้ามาลีมีเด็กมาลีจะทำงานได้ยังไงปล่อยว่าจนป่านนี้พอรู้ตัวแล้วมาลีควรกินยาขับเม็ดก็ไม่กี่ตังค์สมทรงอ่ะเขาเคยให้ยามาลีแล้วล่ะแต่มาลีไม่กินมันมาลีคิดว่ามันผิดที่จะรีดลูกแต่ไพศาลเขาจะรู้ไม่ได้ว่ามาลีท้องเขาจะแต่งงานกับมาลีถ้าเขารู้มาลีเชิญครับคุณหมอให้มาลีมันหน่อยขอดูดีนะนายขอตรวจหน่อยสิมาลีอ่ะนอนลงไปนอนไปสิใจเย็นๆมาลีเดี๋ยวๆก็เสร็จโกเล็กโกเต็งครับจับแขนมาลีหน่อยนะเจ็บไหมหมอนิดหน่อยไม่มีอะไรมากหรอกมาลีคนเขาเรียกลูกกันถมไปคนดีๆ ด้วยซ้ำใจเย็นๆมาลีใจเย็นไว้
จับขาหน่อยสิว่าจะได้มีจดหมายจากไอ้มาลีพองก่อบ่มีแล้วครับนะหาเงียบไปถึงเดือนมันจะไปอย่างของมันพองเฮาก็บ่ฮู มาลีหายไปไหนมาซะหลายวันสบายค่ะแค่นั้นล่ะหายดีแล้วเหรอจ๊ะหายดีค่ะอ๋อไพศาลก็มาหามาลีกลับมาจากหัวเมืองแล้วเหรอคะก็กลับมาแล้วนะสิไม่งั้นก็จะมาที่นี่ได้ยังไงล่ะจ๊ะดูท่าทางเขารักมาลีมากนะพอมาถึงก็รีบมาหามาลีทันทีนี่ทำไมมาลีไม่ไปหาเขาบ้างอะจ๊ะคำก้าจะได้เลยมาลีจำกูบ่ได้ละกาคำแก้มึงกะกูปะโกเล็กเปิ้นบอกว่ามึงอยู่ที่นี่กูก็เลยมารอปะมึงมาที่นี่ยังอยากหื้อคำแก้วธุระนิดหน่อยธุระอย่างของมึงกูเอาเด็กมาปล่อยว่ะกูเพิ่งได้มา 2-3 วันนี้เองอ่ะได้มาจากแถวบ้านเรานั่นแหละกูว่าพอจะหาเงินได้บ้างเชื่อแต่ที่ไหนได้อีเวนั่นน่ะมันไม่ยอมท่าเดียวคู่ก็แล้วปลอบก็แล้วทำยังไงมันก็ไม่ยอมผัวกูยิ่งขี้โมโหอยู่ด้วยเดี๋ยวก็ได้เตะอีล่าตายคาตีนนึกดูมันก็เหมือนอีคนนั้นไม่มีผิดอีคนไหนหน้าที่พี่โทนให้ลูกน้องซ้อมจนปางตายน่ะนึกออกแล้วอีดาวแต่กูว่าอีล่าเนี่ยมันดื้อฝ่ามาเดี๋ยวนี้มึงก็เลยเป็นเอเย่นเหี้ยเองเหมือนแล้วคนอื่นน่ะมันเป็นเอหาแดกกับกูมานานแล้วพอปะโอกาสกูก็ต้องเป็นเอหาแดกกับคนอื่นมั่งทีหูทีอิดวอยมาลีสัตว์ใหญ่มันก็ต้องแดกสัตว์เล็กเสมอไปแล้วว่ากูน่ะไม่โง่อย่างเองหรอก
จะมาจมดักดานอยู่ที่โรงแรมเนี่ยอย่างมึงอย่างกูเนี่ยจะเป็นเทพธิดาโรงแรมในสกี่น้ำกันวะพอสมเข้าแขกมันก็ไม่เรียกมึงขึ้นห้องให้เสียเงินมันล้อมันจะเป็นสาวอยู่ได้ตลอดการกันยังไงวะมาลีอย่ามามัวงมคงที่โรงแรมเลยวะมาลีโลกเนี่ยมันยังกว้างอีกนะหน่อยเธอมาลีฉันพูดกับมันดีๆมันก็ไม่รู้เรื่องดื้อด้านยังกับวัวกับควายไม่น่าล่ะคำแก้วไม่ถึงโบ้ให้แค่ 2,000 เป็นไงมึงล่ะเจ็บนักก่อล่ะล่ะบอกควรไปดื้อกับมันนี่นะไอ้หมูเนี่ยมันใจยักษ์ใจมันพลาดท่ามันละก็ควรจะปล่อยเลยตามเลยถือมายะตัวมันเช็ดตัวเปล่าไหนพี่พี่พอหรอเช็ดที่ไหนเข้าเจ้าพี่เตอร์อย่าไปดื้อกับมันเลยเช็ดตัวเปล่าบ่มีไผที่จะช่วยเฮาได้หรอกยอมตามใจมันสักเพื่อเตอร์เล่าหยังไอหยังก็ง่ายไปเองช่วยอย่างได้ป้องพี่จะช่วยผู้ยากนอกจากจะฮือพี่ป้าไปจากที่นี่เพราะพี่เองก็ถูกมันบังคับเหมือนกันก็ทำให้มันใจแตกสิวะพวกมึงก็หมดเนี่ยเค
พื้นใจมันทุกคนดูสิว่ามันจะทนไปได้สักแค่ไหนผู้บัญญัติผู้บัญญัติจะได้ผู้ก็บัญญัติโอ้เบ้ถ้ามันเพื่อนใหญ่มันเป็นร้อยคนผู้ก็บัญญัติเป็นกะหรี่พวกมึงเด็ดขาดน้องประชาชนรักก่อนสิวะกดยังได้คนนั้นไหนเวดีนั่นอ้วนคนนั้นก็แล้วกันนั่นอ้วนหนูนั่นเองเฮ้ยกลัวเปิดสามห้องไว้ครับไปThank you.
ีเป็นเทพธิดาโรงแรมทนรักมาลีมากกว่าใครๆเพราะว่ามาลีเป็นกะหรี่ที่สวยที่สุดในโลกเป็นกะหรี่ที่สวยที่สุดในโลกที่สวยที่สุดในโลกอะไรนะขอบใจครับแล้วให้ไปยิงออกไปจากโรงแรมก่อนแล้วเร็วเข้าเร็วเข้ารีบไปเร็วเร็วไปลงทับนะเร็วเข้าเร็วเร็วเข้ามาลีไปดูหนังไม่ไปไหนก็ตามใจเกิดอะไรขึ้นก็เลยตำรวจจะมาจับนะสิตำรวจเร็วสิอยากดูบักเกร็ดยังไงไปเร็วไม่ชะมัดไม่งั้นน่ะจะได้เงินเป็นหมื่นอยู่แล้วให้ตายเถอะแพ้มันแค่จมูกเท่านั้นเองหมดนี่ก็หมดตัวจริงๆกะว่าถูกมาเที่ยวสุดท้ายเนี่ยจะซื้อแหวนเพชรให้มาลีสักวงหนึ่งปัดซบสวยชิบช่างมันเถอะค่ะสวยจริงๆมาลีมาให้พี่ยิมก่อนสัก300เถอะเมื่อกี้ไพศาลก็ไปตั้ง300แล้วนะคะม้ามันกินหมดมาลีมาให้พี่ยืมก่อนสัก300สิไม่มีหรอกค่ะมีก็พอค่าเหล้าค่าอาหารที่คุณสั่งมาจนเต็มโต๊ะนี่แหละค่ะเ
มารีมีแขกมาเนี่ยอ้าวไม่ไปรับแขกหรือมาลีก็แฟนเก่าของมาลีน่ะวันนี้มาลีไม่อยากจะรับแขกละโกเล็กอ้าวไม่สบายหรือใช่โกเล็กอะไรอีกครับมาลีมาลีจะเลิกหากินอย่างนี้สักทีละอ้าวทำไมล่ะมาลีเบื่อแล้วมาลีจะไปทำอะไรมาลีจะแต่งงานกับแฟนคนนั้นเหรอคิดดีเหรอมาลีเขาอาจจะไม่ใช่คนดีนะเขากินเหล้าสูบบุหรี่เขาเล่นการพนันแต่มาลีก็รักเขาแต่งงานกันแล้วอ่ะมาลีอาจจะสอนให้เขาเลิกของพวกนั้นได้แล้วถ้าเขารู้ว่ามาลีเป็นอะไรมาก่อนล่ะไม่เขาไม่เงินจะรู้ได้หรอกวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้เชื่อโกเล็กเถอะอย่างมาลีอย่างโกเล็กนี่มันหนีไม่พ้นโรงแรมหรอกพ้นสิอีกไม่กี่วันน่ะมาลีก็จะเรียนจบแล้วมาลีจะเปิดร้านตัดเสื้อมาลีจะไปให้พ้นจากโรงแรมนี้พ้นชีวิตอย่างนี้มาลีหนีตัวเองไม่พ้นหรอกมาลีทำงานอย่างนี้เพราะมาลีชอบไม่ต้องทำอะไรมีข้าวกินมีที่นอนไม่ต้องลำบากเพียงแต่หลับนอนกับแขกก็มีเงินใช้สบายพอกันทีโรงแรมกับมาลีมาลีไม่อยากจะเป็นอย่างคำแก้วเป็นเอหากินกับผู้หญิงอื่นไม่อยากจะซูมจนหมดราคาไม่มีใครต้องการมาลีอยากจะเป็นอย่างคนอื่นที่มีคนต้องการมีผัวเป็นคนธรรมดามีลูกมาลีจะแต่งงานกับคนที่มาลีรักคนที่เขารักมาลีตามใจตามใจถ้ามาลีคิดได้ก็ตามใจขอโชคดีนะมาลี
ครับคุณเป็นยังไงบ้างครับผมอยู่ที่พาคุณไปส่งโรงพยาบาลฉันไม่เป็นไรมากหรอกค่ะนิดหน่อยเท่านั้นน่ะคุณวิ่งออกมาเร็วเหลือเกินผมเห็นคุณกระทันหันเกินไปเบรกไม่ทันก็เลยหักหลบแต่ก็เฉียวคุณเข้าจนได้ฉันไม่เป็นไรมากหรอกค่ะไปโรงพยาบาลเถอะครับฉันไม่เป็นไรนี่ค่ะเถอะครับถึงอย่างไรผมก็ขอรับผิดอย่างเต็มที่ไปโรงพยาบาลเถอะครับผมจะได้สบายใจว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรเป็นไรไปผมคงเสียใจแย่ทำไมต้องเสียใจด้วยล่ะคะเพราะคุณเป็นคนสวยขนาดเป็นดาราหนังได้สบายผมไม่เคยเห็นใครสวยเท่าคุณเลยผมไม่ได้โกรธคุณหรอกครับผมรักคุณตั้งแต่เห็นหน้าคุณแล้วสาบานให้ก็ได้คุณสวยเป็นเทพธิดาสวยที่สุดในโลกเลยผมหวังว่าคุณคงไม่เข้าใจผิดคิดว่าผมเป็นคนทะลึ่งแต่ว่าผมอ้าวเดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวเราเป็นคนยังไงนะ